ไปเที่ยวที่จังหวัดตรังกันสักหน่อยนะคะต้องพาไปชิมเมนูเอกลักษณ์ร้อยจังฮูนั่นก็คือไตปลาแห้งของบางดาดนั่นเองนะคะเขาร่ำลือกันมานะคะว่าเจ้านี้เนี่ยขายดิบขายดีในทุกเทศกาลอัดแน่นด้วยเนื้อปลานะคะแล้วก็เข้มข้นด้วยเครื่องแกงตำมือค่ะนี่มาดูหน้าตากันหน่อยนะนี่คั่วแล้วในกระทะแบบนี้นะดีดีพามาเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำแกงไตปลาแห้งของร้านบางดาดนะคะที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าทำแกงไตปลาแห้งได้อร่อยเด็ดถึงเครื่องทุกคำเพราะว่ารสชาติมันจัดมันจ้านด้วยเครื่องแกงแบบตำมือมีทั้งพริกแห้งพริกสดพริกไทยดำข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นที่เขาปลูกเองนะคะแล้วก็รับซื้อจากเพื่อนบ้านด้วยส่วนเนื้อปลาค่ะครอบครัวเนี่ยก็ตกออกไปออกเรือมานะวางอวนหาปลามาเองนะคะเพราะว่าจะได้ปลาที่สดรสชาติดีไปถามคุณวิทารัตน์หมาดตากันสักหน่อยนะคะท่านนี้เลยนะคะก็บอกถึงสูตรของการทำแกงไตปลาแห้งอย่างละเอียดตั้งแต่ต้องเคี่ยวไตปลานะคะที่ผ่านการหมักมาอย่างได้ที่ใส่สมุนไพรดับกลิ่นคาวอย่างตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมแล้วก็น้ำตาลตะโหนดลงไปเพื่อปรับลดความเค็มของไตปลาเคี่ยวมันจนให้ได้ที่นี่แหละนะคะแล้วก็ตักสมุนตักเนี่ยขึ้นมานะคะตักสมุนไพรต่างๆเนี่ยขึ้นมาแล้วก็นำเครื่องแกงลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ที่นะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลาโอหรือว่าปลาหางแข็งใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเนื้อปลาเนี่ยแล้วก็ผัดต่อด้วยไฟอ่อนๆจนเข้ากันได้ดีอีกสัก20นาทีสังเกตได้ว่าแกงไตปลามันจะไม่แฉะมากส่วนเครื่องปรุงนะคะไม่ต้องเติมอะไรลงไปอีกนะคะเพราะว่าความเค็มเนี่ยจะได้จากไตปลาหมักและความหวานนี่ก็จะได้จากน้ำตาลตะโหนดนะความมันก็จะได้จากเนื้อปลานี่แหละความหอมก็จะได้จากเครื่องแกงสมุนไพรต่างๆจากนั้นก็เอามาพักให้เย็นก่อนที่จะมาบรรจุลงกระปุกเอาไปขายนะตั้งแต่ 20-50 บาทเท่านั้นหรือว่าเป็นครึ่งกิโลกรัมนะคะเขาขายครึ่งกิโลอยู่ที่300บาทค่ะตอนนี้ลูกค้านะคะมีทั้งในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ลูกค้าชาวไทยมุสลิมขายผ่านทางออนไลน์ผ่านทางแฟนเพจด้วยนะคะคือตอนนี้บางดาดบอกว่าโอ้ยขายดีจริงๆเลยนะคะบอกได้เลยว่า1กระทะที่ทำเนี่ยมี10กิโลกรัมนะคะยอดจองหมดแทบไม่พอขายแล้วตอนนี้ที่สำคัญยอดสั่งปังทุกเทศกาลจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ